วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปณิสาราเต็งสุภกุลอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสกุลศึกษาวันนี้หนูจะมากล่าวทำดีเพื่อพ่อสานต่อที่พ่อทำการทำความดีนั้นเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองเราควรรู้จักหน้าที่ของตนเองและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดพ่อหลวงได้กล่าวว่าการทำความดีนั้นทำยากแต่เราก็ต้องทำการทำความดีเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้แม้ว่าการปลูกต้นไม้นั้นจะยากและปลูกนานเท่าใดเราก็ต้องปลูกให้ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเราจึงควรทำความดีและทำตามหน้าที่ของตนเองเพื่อสืบสานสิ่งที่พ่อหลวงได้ทำให้แก่ประชาชนชาวไทยและแผ่นดินไทยหนูรักพ่อหลวงค่ะขอบคุณค่ะ